แบงค์วงแคลสเก็บตัวเป็นเหตุถามชาวเน็ตเซตผมอยู่บ้านเป็นเรื่องทั่วไปไหมครับจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้อาชีพนักร้องนักแสดงหลายๆคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหลายคนไม่ได้ออกไปไหนเลยด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นหนุ่มแบงค์วงแคลสค่ะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกไปไหนเลยและล่าสุดนะคะหนุ่มแบงค์ค่ะก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับตั้งคำถามถึงชาวเน็ตนะคะว่าการเซตผมอยู่บ้านเป็นเรื่องทั่วไปหรือเปล่าครับซึ่งงานนี้นะคะก็มีแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มแบงค์เข้ามาตอบคอมเมนต์กันแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะอาทิเช่นสักทีเธอพี่อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วค่ะกักตัวเป็นเหตุเซตยังไงไหนดูหน่อยค่ะซึ่งหลายๆคนที่ติดตาม Instagram อยู่ก็จะรู้นะคะว่าหนุ่มแบงค์ไม่ค่อยจะลงรูปตัวเองสักเท่าไหร่นักและมักจะลงรูปอย่างอื่นอีกทั้งสไตล์ส่วนตัวของแบงค์นะคะก็ชอบทรงผมสกินเฮดอยู่แล้วด้วยยิ่งเจอสถานการณ์อย่างนี้ร้านค้าร้านตัดผมก็ถูกสั่งห้ามเปิดชั่วคราวไม่สามารถออกไปไหนได้ก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้ผมของหนุ่มแบงค์จะยาวไปถึงไหนแล้วต้องมาคอยติดตามกันต่อไปนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ